จาะลึกทั่วไทย Inside Thailand คุณผู้ฟังคุณผู้ชมยังจำชื่อเสี่ยเปียงได้ใช่ไหมครับเสี่ยเปียงอภิชาติจันทร์สกุลพรเนี่ยนะครับเสี่ยเปียงเป็นตัวละครสำคัญในคดีทุจริตข้าวไม่ว่าจะเป็นรับจำนำข้าวไม่ว่าจะเป็นระบายข้าว G2G ในกรณีข้าว G2G นั้นนะครับมีการดำเนินคดีกันไปตัวเสี่ยเปียงก็โดนด้วยโดนพร้อมกับชุดของคุณบุญทรงบริษัทธุรกิจในเครือข่ายของเสี่ยเปียงก็โดนด้วยไม่ว่าจะเป็นสยามอีดิก้าไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ชื่อสิราไลนี่แหละค่ะสยามอีดิก้าสิราไลนะครับนะครับนะครับในเวลาต่อมานั้นนะครับคณะกรรมการปปง.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็ใช้อำนาจกฎหมายฟอกเงินประกาศอายัดทรัพย์เสี่ยเปียงทั้งหมดเลยลูกสาวใช่ค่ะในเครือของลูกสาวด้วยค่ะบริษัทในเครือข่ายโดยเฉพาะสยามอินดิก้าและบริษัทที่ชื่อว่าสิราไลจำกัดนะคะเวลาพูดถึงสิราไลเนี่ยอยากทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าบริษัทนี้นั้นนะครับมีการเปลี่ยนชื่อปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทกีทาพรอพเพอร์ตี้ค่ะกีทาพรอพเพอร์ตี้ดังนั้นเวลาไปเช็คในระบบสิราไลมันจะไม่มีละณวันนี้ไม่มีมันจะกลายเป็นบริษัทที่ชื่อกีทาพรอพเพอร์ตี้จำกัดค่ะและถ้าไปดูไส้ในของบริษัทสิราไลก็พบว่าเส้นทางจากชื่อเดิมสิราไลจนกระทั่งถึงชื่อใหม่กีทาพรอพเพอร์ตี้นั้นมีการเปลี่ยนเจ้าของอย่างน้อย3ครั้งด้วยกันในช่วงสั้นๆน่ะเปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัททั้งหมด3ครั้งด้วยกันปัจจุบันนี้ถ้าไปเช็คทะเบียนผู้ถือหุ้นของกีทาพรอพเพอร์ตี้จะไม่เจอชื่อเสี่ยเปียงลูกสาวเสี่ยเปียงคนในเครือข่ายเสี่ยเปียงคนขับรถเสี่ยเปียงแม่บ้านเสี่ยเปียงจะไม่เจอเขาเปลี่ยนทะเบียนใหม่เปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนนายทุนเหรอคะอย่างไรก็แล้วแต่อย่างไรก็แล้วแต่ควรจะเปลี่ยนชื่ออย่างไรเปลี่ยนผู้ถือหุ้นอย่างไรก็แล้วแต่คณะกรรมการปปง.เขาก็อายัดคุณเขาตามไปอายัดว่าทรัพย์สินของกีทาพรอพเพอร์ตี้ถูกอายัดณขณะนี้ใช่แล้วเมื่อเจาะลึกลงไปพบว่ากีทาพรอพเพอร์ตี้เนี่ยเขาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะเอาละครับเอาชาร์ตที่หนึ่งขึ้นเลยนะครับมาดูนะคะมีอะไรบ้างทราบว่าบริษัทกีทาพรอพเพอร์ตี้เนี่ยกำลังก่อสร้างคอนโดขายทั้งหมด5โครงการด้วยกันค่ะปรากฏว่าก็ถูกปปง.อายัดทั้ง5โครงการโครงการที่1ชื่อโครงการแดนลิฟวิ่งรัชดาประชาอุทิศนะคะโครงการนี้มูลค่า 1,869 ล้านบาทค่ะโครงการที่2 My Story ค่ะอยู่ที่ลาดพร้าว71นะคะมูลค่า838ล้านบาทค่ะโครงการที่3เป็นแดนลิฟวิ่งเหมือนกันนะคะที่สาทรกับถนนเจริญราษฎร์นะคะมูลค่า605ล้านค่ะโครงการที่4เป็นแดนลิฟวิ่งเหมือนกันนะคะที่พระราม9กับแอร์พอร์ตลิงค์นะคะมูลค่า463ล้านค่ะโครงการที่5เป็นแดนลิฟวิ่งเช่นเดียวกันนะคะเป็นรัชดาวงสว่างนะคะ398ล้านบาทค่ะมูลค่าโครงการใช่สิ่งที่น่าสนใจนะสิ่งที่น่าสนใจนะครับโครงการคอนโดทั้ง5โครงการนี้นั้นนะครับบริษัทกรีทาพรอพเพอร์ตี้หรือชื่อเดิมสิราไรของเสี่ยเปียงเนี่ยได้เปิดขายเปิดให้จองกันไปแล้วแดนลิฟวิ่งรัชดาประชาอุทิศก่อสร้างเสร็จไปแล้ว 95% เปิดให้จองไปแล้ว488ยูนิตเมื่อหมายถึงมีคนจองนั่นแหละมีคนซื้อละ488ยูนิตค่ะ My Story ลาดพร้าว71ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 100% มีคนจ่ายเงินจองแล้ว544ยูนิตค่ะโครงการที่สาทรเจริญราษฎร์ก่อสร้างไปแล้ว 17% มีคนมาจองแล้ว384ยูนิตค่ะโครงการที่พระราม9แอร์พอร์ตลิงค์ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างแต่เปิดขายไปก่อนมีคนมาจองไว้แล้ว419ยูนิตโครงการที่รัชดาวงสว่างยังไม่ได้เริ่มโครงการแต่ขายไปก่อนมีคนจองแล้ว54ยูนิตมีลูกค้าหมดแล้วอ่ะขณะนี้ลูกค้าของทั้ง5โครงการกำลังมีปัญหาชีวิตใช่แล้วนะคะกำลังระสำกันทีเดียวชีวิตกำลังระสำระสายผ่อนกันไปแล้วเนี่ยจะได้อยู่อาศัยไหมเพราะหลายโครงการก็เริ่มหยุดชะงักในการก่อสร้างแล้วคือตอนนี้มีลูกค้าบางกลุ่มรวมตัวกันไปร้องขอความช่วยเหลือร้องขอความเห็นร้องขอคำแนะนำจากปปง.สำนักงานคณะกรรมการปปง.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินค่ะโครงการเหล่านี้ขณะนี้สถานะปัจจุบันมันชะงักการก่อสร้างธุรกรรมทั้งหลายทั้งปวงการจำหน่ายจ่ายโอนทั้งหมดเนี่ยมันต้องหยุดหมดคำถามก็คือแล้วมันจะลากยาวแค่ไหนล่ะคำถามก็คือแล้วมันจะลากยาวแค่ไหนค่ะแล้วผู้เดือดร้อนเหล่านี้จะทำอะไรยังไงได้บ้าง
ลูกค้าที่จ่ายเงินจองไปแล้วหรือเริ่มเดินงวดเงินกันไปแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรนี่แหละค่ะเขาต้องการความชัดเจนนะคะก็เลยไปร้องปปง.วิบากกรรมมันไม่ได้ลงไปที่สี่เปียงครอบครัวเท่านั้นนะประชาชนตาดำๆที่ไม่รู้อินโนเวเนเดินไปจ่ายเงินจองจ่ายเงินซื้อโครงการของเสียเปียงก็มีปัญหาไปด้วยใช่ค่ะบวกลบก็เป็นพันยูนิตนะเราจะค่อยๆขุดเนี่ยนะครับบริษัทกีทาพาร์ตตี้หรือชื่อเดิมสีลายลายเนี่ยกำลังจะทำให้บางบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีปัญหากำลังจะทำให้บางบริษัทในตลาดหุ้นประเทศไทยมีปัญหาเดี๋ยวค่อยมาเฉลยกันในวันถัดไปวันถัดไปก็แล้วกันใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ